อดีตเมืองท่าทางเหนือดินแดนแห่งสามวัฒนธรรมประตูสู่ล้านนาตะเวนออกและเสื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้านเมืองมหัศจรรย์แห่งมากมายหลากหลายสิ่งที่ดีที่นี้อุตรดิตถ์แขวงอุตรดิตถ์ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถ491กิโลเมตรและทางรถไฟ485กิโลเมตรมีอาณาเขตทางทิศเหนือติดกับแขวงแพรและแขวงนานทิศใต้ติดกับแขวงพิษณุโลกทิศตะเวนออกติดกับแขวงพิษณุโลกและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและทิศตะเวนตกติดกับแขวงสุโขทัยแขวงอุตรดิตถ์ประกอบมี9เมืองคือเมืองอุตรดิตถ์พิไซตรอนลับแลทาป่าน้ำปาดฟักทาบ้านโคกและเมืองทองเส้นคันมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 450,000 คนประชาชนชาวอุตรดิตถ์นั้นมีวิถีชีวิตการเป็นอยู่มีภาษาท้องถิ่นและมีประเพณีพื้นเมืองต่างๆในลักษณะที่ผสมประสานกันเนื่องจากตั้งอยู่ในจุดเชื่อมต่อของ3วัฒนธรรมคือล้านช้างล้านนาและสุโขทัยหรือรัตนโกสินทร์จึงเป็นดินแดนแห่งเสน่ห์3วัฒนธรรมแขวงอุตรดิตถ์เป็นแหล่งผลิตเสบียงอาหารที่สำคัญของประเทศเพราะมีเนื้อที่ผลิตกสิกรรมจำนวนหลายโดยส่วนใหญ่แม่นปลูกข้าวและส่วนมากมายประกอบด้วยแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์เช่นเขื่อนสิริกิติ์และแม่น้ำสำคัญอีก3สายคือแม่น้ำนานแม่น้ำปาดและแม่น้ำตอนนอกจากนี้แขวงอุตรดิตถ์ยังมีชายแดนติดจอดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวถึง145กิโลเมตรเหตุให้มีการค้าตามชายแดนที่จุดผ่านแดนท่าบอนผูดูและมีจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเซนเขตห้วยต่างและเขตมหาราชเหตุให้การค้าชายแดนมีมูลค่าไล่กลัว200ล้านบาทต่อปีสำหรับด้านการท่องเที่ยวนั้นได้รับการชักชวนและส่งเสริมการท่องเที่ยวจากทุกภาคส่วนในขณะเดียวกันยังมีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนหลายที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชมทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญคือสามารถเชื่อมต่อกับภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้านใดโดยมีประตูเชื่อมต่อ4มรดกโลกที่เก่าที่สุดคือกำแพงเพชรสุโขทัยศรีศาสนาลัยล่วงพะบางและยังเป็นจุดเชื่อมต่อสู่ประเทศแนวกลุ่มอินโดจีนและอาเซียนแขวงอุตรดิตถ์มีการวางโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกที่อำนวยให้แก่การสร้างมูลค่าให้แก่สินค้าและการบริการโดยเป็นประตูเชื่อมต่อระหว่างภาคเหนือกับภาคอีสานมีความสะดวกในการเดินทางทั้งทางรถและทางรถไฟและยังมีเนื้อที่ที่จะพัฒนาเป็นศูนย์ขนส่งสินค้าทางรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือด้วยศักยภาพของแขวงอุตรดิตถ์ผสมกับการรวมพลังของประชาชนอุตรดิตถ์ในการร่วมกันสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ชุมชนและครอบครัวมีความเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีการพัฒนาด้านกสิกรรมอุตสาหกรรมผลิตโอท็อปให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานพร้อมกับการบริหารจัดการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยวอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดฮอดการเพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนมิตรย่อมจะเฮ็ดให้แขวงอุตรดิตถ์ก้าวสู่การเป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิตผลผลิตปลอดภัยสืบสานวัฒนธรรมไทยก้าวไก่สัมพันธ์เพื่อนมิตรที่ยืนยงขอพระยาพิชัยอาถานสักใหญ่สยามหนึ่งในโลกนี้บ้านโคกอุตรดิตถ์ติดชายแดนอีสาวลาวชวนมอง